สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะทำไพ่พิกอาาดนะคะทำตามคําแนะนําของ f c นะคะในท็อปปิกนะคะว่าข่าวดีที่ทําให้เรามีความสุขนะคะข่าวดีที่ทําให้เรามีความสุขอ่าโอเคนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะท่านก็เพ่งที่กองไพ่ได้เลยหรือจับเพ่งที่หินสี นะคะที่อาจารย์วางไว้ก็ได้นะคะหินสีหินสีขาวเป็นไพ่ชุดที่1แล้วก็มีไพ่นํานดวงอยู่ด้วยเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะว่ายังไงชุดที่สองนะคะจะเป็นหินสีม่วงนะชุดที่3ามเป็นหินสีเขียวนะคะท่านก็เลือกได้เลยชอบสีไหนชอบไพ่ชุดไหนนะคะที่มันดึงดูดแล้วเป็นพลังงานที่ตรงกับท่านเชิญเลือกได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีขาวไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอดูไพ่นำดวงของท่านก่อนนะไพ่ท่านได้ไพ่อะไรท่านได้ไพ่หมายเลขหานะคะหมายเลขหาคือดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งความดีงามดาวแห่งเขาเรียกว่าความสำเร็จก็ได้นะคะ,ะเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วน้าไพ่ก็สื่อถึงเรื่องอย่างนี้ซะด้วยนะคะเป็นภาพเ,เหมือนครูบาอาจารย์กําลังสอนลูกศิษย์นะคะในการทํางานด้านแกะสลักเป็นรูปนกนกยุงนะคะถ้าแปลความหมายก็แปลว่าไพ่พลังงานนําดวงท่านน่ะท่านจะมีคนที่ให้ความช่วยเหลืออุัมร์คำจุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องของ สายงานอาชีพนะคะหรือเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเดือดร้อนไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงท่านจะมีคนอุปถรัรมภ์มีคนช่วยเหลือและไพ่ดาวพฤหัสยังสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลท่านด้วยนะโอเคนะคะอาจารย์ก็จะเปิดพลังงานไพ่จากไพ่ทลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหัวข้อหรือท็อปิกเราก็คือ ข่าวดีที่จะทำให้ท่านมีความสุขนะไพ่จะคุมเนื้อหาอยู่ประมาณ3-6เดือนหลังจากที่ท่านเข้ามา,าเปิดไพ่เลือกไพ่ด้วยตัวท่านเองจากคลิปวิดีโอของอาจารย์นะคะโอเคค่ะเรามาสับไพ่เพื่อเปิดดวงท่านได้เลยนะคะ ท่านได้ไพ่9ดาบขยายด้วยไพ่3ดาบนะคะขยายด้วยไพ่เดอะเดอะเดอะแฮงแมนอืมอ่ะเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะแล้วก็เป็นไพ่เก้าเก้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่อ่าสิบถ้วยแล้วนะคะ เป็นไพ่เดอะชาลีออตอ่ะโอเคนะคะไพ่ที่จะตอบโจทย์ก็คือไพ่ตำแหน่งสรุปนะคะได้ไพ่สเตรนได้ไพ่สิบเหรียญประตูเปิดรับโชคลาภนะคะได้ไพ่สิบไม้โอเคค่ะถึงแม้จะมีไพ่เสียแต่ท่านก็ยังได้พลังงานไพ่ที่ดีก็คือไพ่สิบถ้วยกับสิบเหรียญอยู่นะคะจา์แปลอย่างนี้นะคะอ่าท่านที่ เลือกหินสีขาวไพ่ชุดที่หนึ่งแน่นอนพลังงานขึ้นอย่างนี้แสดงว่าท่านเจอปัญหาอยู่ <c oughs> ภาพผู้หญิงคนนี้นะไพ่าสามดาบเนี่ยเธอร้องไห้นะน้ำตาไหลเป็นทางเลยไหลอาบแก้มนะแล้วก็ไพ่เก้าดาบสื่อถึงเหมือนกับความวิตกกังวลการนอนไม่หลับก็ได้นอนฝันร้ายเราจะเห็นเงาหงเหมือน เป็นกิ่งไม้แต่เป็นรูปลักษณะเหมือนนิ้วมือเหมือนพลังงานเล่นลับบางสิ่งบางอย่างบางท่านอาจารย์มองว่านอนฝันร้ายหรือมีปัญหาทุกอกทุกใจก้าววิท้าเครียดคิดหนะักทุกทรมานอยู่แต่ท่านจะได้ข่าวดีข่าวดีในสิ่งที่ท่านเจอปัญหาอยู่มันมีทางออกไงคะาทางออกหนึ่งนะคะไพ่พลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์พูดไปไพ่เดอะเมจิก เดเมจิกเชียนแปลว่าเวทมนต์แปลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอา,อาจจะบอกเป็นเทพไชยชิงเอียก็ได้นะคะหรืออ,องค์พระพิฆเนศก็ได้นะคะหรือองค์พระปู่ฤาษีคู่บาอาจารย์พระงพรังงานจักรวาลที่อยู่ในสากล,ลโลกนี้ในจักรวาลน,นี้นะคะคอยคุ้มครองดูแลท่านอยู่จากที่ท่านทุกทรมานมีปัญหาอยู่นี้แหละนะ ท่านจะถูกปลดล็อกท่านจะก้าวข้ามปัญหานี้นะคะไพ่ชาริยอตอ่าหนึ่งนะคะใครก็ตามที่เอาประเด็นแรกเลยใครที่รอเรื่องข่าวสารนะคะถ้าเป็นความรักรอคนทางไกลชาริยอตคนที่อยู่ทางไกลอาจจะอยู่คนละจังหวดัดอยู่คนละประเทศนะคนคนนั้นเขาจะติดต่อกลับมาอืมนะคะ เดอะเมจิยังหมายถึงดาวเมอร์คิวรีดาวพุธได้ด้วยนะคะดาวพุทธคือข้อมูลข่าวสารการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะได้รับข่าวได้รับแมสเสจบางคนก็อาจจะวิดีโอขอคุยกันก็ได้ได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักอ่าบางท่านก็อาจจะเดินทางมาเจอกันเลยนะคะไพ่สเตรน t h เป็นภาพผู้หญิงคอนโทรลสิงโตสิงโตหรือเสือ ภาพนี้เป็นเสือแหละไม่ใช่สิงโตนะชุดนี้นะที่ว่าดุร้ายนะเห็นไหมว่าผู้หญิงคนนี้สามารถคอนโทรลได้อนะฮะเขาเรียกว่าเสือคำรามเสือดุก็กจะกลายเป็นเสือเชื่องเชื่องนะฮะเพราะท่านคอนโทรลเขาได้ไงเขายอมท่านแล้วซิโรราบอืนะ,ะ,นะ,ะจากที่ผ่านมาท่านอาจจะเป็นฝ่ายงอนงอ้อเป็นฝ่ายที่จะเข้าหา นะเป็นฝ่ายที่แบบแอคชั่นอยู่คนเดียวอะ่ะอืมนะคะแต่ต่อไปนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่จะต้องเข้าหาติดต่อท่านเข้ามาก่อนรุกเชิงรุกอืมไม่นิ่งเหมือนเดิมละนะคะท่านไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าเครียดอืมสิบไม้เดรแฮงแมนไม่ต้องเครียดอีกต่อไปเห็นไหมคะไพ่ตำแหน่งที่บอกถึงความสำเร็จนะคะ อาจารย์บอกเลยว่ามันอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเร็วนะไพ่สิบเปรียญจะอยู่ตำแหน่งนี้แทนแต่ถึงยังไงไพ่ที่แก้ไขก็คือสิบถ้วยเพราะนั้นนะคะหมายเลขสิบเนี่ยมันคือความอุดมสมบูรณ์คะแนนเต็มสิบนะคะประตูเงินประตูทองเปิดแล้วเห็นประตูเปิดใช่ไหมคะประตูเปิดทั้งสองใบเลยประตูไม่ได้ปิด พลังงานแห่งโชคลาภพลังงานแห่งความดีต่างๆจะเข้ามาหาท่านแล้วความรักท่านจะได้ครองคู่เห็นไหมท่านจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่แท้หรือที่ผ่านมาเราก็เฝ้ารอคนนี้แหละเฮ้ยเมื่อไหร่จะชัดเจนอืมเราไม่เปลี่ยนใจไงในที่สุดเขาก็จะชัดเจนเมื่อผ่านวิบากกรรมเหมือนทุกคนน่ะอาจจะมีกรรมเก่าที่เคยร่วม บุญร่วมกรรมร่วมวิบากกรรมกันมานะคะเมื่อพลังงานที่มันชดใช้กันไปหมดแล้วอ่ะพลังงานความความทุกข์ความเศร้าทั้งหลายนะคะมันก็จะถูกแก้ไขละมันจะดีขึ้นแล้วนี่คือเรื่องของความรักจะดีขึ้นข่าวดีเรื่องแรกเลยนะคะใครที่คุยอยู่กับทางไกลหรือใครที่คุยอยู่กับทหารตำรวจเป็นวิศวกรเป็นเจ้าของธุรกิจด้านคาแคร เกี่ยวข้องกับขนส่งคามานาคมสะจวดนักบินแอร์โฮสเตสนักกีฬาอะไรก็ว่าไปนะอหรือคุยกับชาวกรกฎอยู่ชาวธาตุไฟอยู่นะคะท่านจะได้ข่าวดีอืมนะคะธาตุไฟก็อาจจะเป็นชาวราศีสิง์ก็ได้นะคะหรือราศีอื่นๆก็ได้อืนะคะท่านจะได้ข่าวดีในเรื่องของความรักประเด็นที่สองท่านที่ รอคอยเรื่องเงินนะคะพอขึ้นไพ่สิบเหรียญบางคนแบบอืเขาเรียกว่าโดนโกงหรือว่าให้เพื่อนยืมเงินให้ใครยืมเงินไม่ได้คืนสักทีอ่ะเขาก็เหนียวนี่เหะลอเกินแอ้่เราก็เก้งใจเขาอ่ไม่กล้าทวงอืมอะไรประมาณนี้อาจารย์มองว่าเอ้าอยู่ๆแปลกมะเขาน่าจะเหมือนกับฟื้นตัวได้โอกาสที่จะนําเงินมาคืนท่าน อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแปลว่าคืนเป็นบางส่วนแต่ก็ยังดีกว่าท่านไม่ได้คืนเลยนะคะอาจารย์มองข่าวดีนั่นแหละได้รับเงินที่ศูนย์เสียไปหรือเหมือนจะเสียแต่ยังไม่เสียก็ได้คือเรารออยู่เนี่ยท่านจะได้รับข่าวดีได้เงินคืนจากลูกหนี้จากคนที่ยืมท่านไปหรือแม้กระทัง่งเงินจากการติดต่อกับหน่วยงานรัฐบาลอ่า จากแบงค์นะคะหรือใครที่ทำสินเชื่อทำบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่และท่านจะได้ข่าวดีอันนี้ถือว่าธุรกรรมทางการเงินถ,ถือว่าถือว่าท่านท่านผ่านท่านจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเรื่องงานถ้าท่านติดขัดอะไรอยู่เฮ้ยมันแก้ไขไม่ได้สักทีอ่ะอืมนะคะ เราเหมือนผงเข้าตาตัวเองอะ่ะมันมันมันเอาออกไม่ได้นะคะแต่อาจารย์มองว่าไพ่สิบถ้วยอะ่ะอยู่ตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายอยู่ตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับให้หมายเลข้าท่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือปลดล็อกที่ถูกแผวนอยู่เนี่ยเปิดประตูทั้งสองบานเนี่ยเห็นไหมฮะประตูเปิดแปลว่าหนทางมันแก้ได้หมดนี่คือข่าวดีนะคะ ข่าวดีที่ท่านจะได้รับในสิ่งที่มันยืดเยื้อมานานแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่กระจ่างสักทีโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหลุดพ้นกับปัญหาเนี่ยถูกแขวนมานานแล้วอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องเงินเรื่องงานนะคะก็โอเคหมดเลยนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพท่านก็จะบางท่านนะคะไม่ได้ทุกคนนะที่อาจารย์มองเห็นนะบางท่านมีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง บางท่านก็เป็นความดันช่องท้องกะเพาะลำไส้อะไรประมาณนี้หรือบางท่านที่หาโรคไม่เจอตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่างเงี้ยแน่นอนค่ะเดี๋ยวท่านจะเจอในสิ่งที่ท่านเป็นปัญหาเรื้อรังคือมันถูกเปิดอืมนะถูกเปิดก็เหมือนประตูเปิดนั่นแหละถูกเปิดแล้วถูกแก้ไขทุกอย่างก็จะลุล่วงและผ่านพน้นนี่ก็คือข้อดีนะคะที่ที่ท่านจะ ได้รับนะคะส่วนกรณีคนโสดบ้างนะอาจารย์มองเนาะกขาต้องพูดคนโสดด้วยเพราะเพราะบางคนยังไม่มีความรักเลยนะคะถ้าเป็นกรณีพูดเรื่องข่าวดีของคนคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีคนเข้ามาแต่ไอคนที่เข้ามานี่ก็ทําใจนิดนึงนะอาจจะเป็นคนที่อุ้ยมีปัญหาเรื้อรังในเรื่องของ ความรักอ,อกหักผิดหวังมาเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาเหมือนพึงพอใจท่านเขาจะคิดแล้วคิดอีกไม่เปิดใจง่ายๆชอบนะแต่ก็จะไม่ได้แสดงอะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีความรักเข้ามาประมาณนี้นะอาจารย์อยากให้ใช้เขาเรียกว่าความอดทนนิดนึงในการที่จะศึกษาดูกันนะยังมีโอกาสที่จะสำเร็จ ในเรื่องของการเริ่มต้นที่จะมีใครเข้ามาแบบดูแลกันจริงๆอย่งจัง,จง,จงเป็นคู่รวมทุกร่วมสุขคู่ทุกคู่ยากกันคู่ที่จะฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่ทิพย์ไพ่บอกว่าจะเป็นแบบนี้นะแต่อาจารย์มองลีลาของท่านที่เลือกหินสีขาวชุดที่หนึ่งรู้สึกว่าท่านอยู่ในช่วงที่แบบ ทุกจริงๆแต่อย่างน้อยแหละท่านมาเปิดไพ่มาดูคลิปของอาจารย์ก็ขอให้เปิดใจรับพลังงานที่จะเกิดขึ้นในสิ่งดีๆที่ไพ่เปิดให้ท่านแล้วท่านอย่าไปยึดนะฮะกับสิ่งที่มันทุกข์ทรมานนะให้ท่านปลดล็อกท่านเหมือนไพ่ขึ้นนะอย่าไปยึดแบบนี้นะอย่าไปตรึงตัวเองอยู่แบบนี้ผ่อนคลายนะจงผ่อนคลาย นะคะแล้วท่านจะดีขึ้นโอเคอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำหรือไพ่ที่จะเปิดว่าต่อไปท่านจะเป็นยังไงด้วยนะไพ่แสงเทียนส่องนำทางชีวิตจะบอกท่านว่ายังไงไพ่จุดเทียน อาจารย์ขอไพ่สองใบนะคะโอเคค่ะไพ่ก็บอกล่ะค่ะว่าคล้ายๆที่อาจารย์แปลไปนะชีวิตที่อาจจะบอกว่ามืดมนพระจันทร์ที่ยังเป็นแสงที่ยังไม่ได้สว่างนะคะแต่อย่างน้อยนะอย่าหมิ่นเงินน้อยนะคะคนเราเริ่มต้นจากน้อยๆไปหาใหญ่เริ่มต้นจากเล็กๆไปใหญ่เนี่ยดีนะคะมันจะค่อยๆมั่นคง แต่ถ้าเราแบบลงทุนแบบทุ่มเทแบบเยอะเกินกำลังอะ่ะอันนั้นเหนื่อยมากแต่ถ้าคนเราอะ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้จากค่อยๆสะสมประสบการณ์นั้นะ่ะมันจะแน่นปังเลยนะคะความความเขาเรียกว่าความรู้ประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะเราเรียนรู้ด้วยตัวเราเหมือนไพ่ใบนี้แหละอาจารย์จะบอกว่าการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก แล้วมันจะเกิดความสำเร็จท่านจะมีทางเลือกหลายช่องทางเกิดขึ้นในอนาคตในการที่ท่านสะสมประสบการณ์ในการเรียนรู้เห็นไหมคะท่านจะเห็นทางไปทั้งซ้ายและขวาอยู่ที่ท่านจะเลือกไปทางไหนท่านจะไม่จนมุมจะไม่จนอับอีกต่อไปอืมอาจจะบอกว่าถ้าเป็นงานก็อุยมีเข้ามาหลายงานมีหลายช่องทางทุกเรื่องล่ะคะ่ะแต่จะมีแตสิ่งดีๆเข้ามาให้ ท่านได้เป็นตัวช้อยในการเลือกอ่านะคะโอเคขอไพ่เพิ่มขอไพ่คาแนะนําเพิ่มอีกนะคะแล้วก็สรุปดวงท่านอีกครั้งนะคะเป็นไพ่ราชาดาบนะคะเป็นไพ่แปดถ้วยขออีกใบค่ะ เป็นไพ่อัศวินไม้โอเคนะคะอาจารย์ใช้ไพ่สามใบอ่ะเรามาอ่านเรื่องราวเข้าไปด้วยกันนะคะราชาดาบเป็นภาพผู้ชายคนนี้กำลังนั่งอ่านหนังสือข้อมูลหรือจะส่งข่าวถึงใครไม่รู้แหละนะคะถือดาบแปลว่าความมั่นอ,อกมั่นใจนะคะแปดถ้วยกำลังจะเดินทางนะคะเหมือนคุค้นคิดนิดนึงนะคะ แต่ไม่ได้แปลว่าความเสียหายนะแปลว่ารู้จักไต่ตองในการที่จะทำอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะรู้จักคิดรู้จักพิจารณานะคะไม่ได้แปลเสียนะคะไพ่ใบนี้นะเป็นลักษณะการเตรียมความพร้อมด้วยซ้ำดูจากหน้าไพ่นะคะเขาสะพายกระเป๋าที่มีเกระเป๋าเหมือนเหมือนเป็นกระชอม เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าแบบโบราณอ่ะเป็นทําด้วยวัสดุไม้นะคะแล้วมีเอกสารอะไรไม่รู้เต็มหรือของเต็มเนี่ยมันแปลว่าแน่นไปด้วยความรู้นะคะอาจารย์ถึงบอกว่าไพ่ไม่ได้แปลเสียหรอกเขาเตรียมความพร้อมไม้เท้าที่ถืออยู่มันคือความมั่นคงนะคะแล้วมีนกที่กลางปีกอยู่นะพร้อมที่จะโผผินนะถ้วยที่ตั้งอยู่ข้างข้างหลังอะ่ะไม่ได้ลม้มเบื้องหลังยังมีความอุดมสมบูรณ์แต่แค่ อยากไปหาอะไรเพิ่มนะคะและท่านก็ไปสู่ความสำเร็จตะวันกำลังทอแสงยามรุ่งอรุณนะคะกำลังโผ่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกรุ่งอรุณนกกำลังโผล่ินบนท้องฟ้าที่งดงามแสงสว่างสีทองผ่องอัมไพยจริงๆนะคะภาพสวยมากอ่านะคะ ภาพนี้จะเป็นผู้หญิงขี่ม้านะม้าที่ก้าวย่างไปตามถนนด้วยลีลาที่เนิบหนาบมั่นคงการเดินที่มั่นคงไม่เขาเรียกว่าไม่เร่งรีบเป็นเป็นการก้าวที่ที่อ่าเขาเรียกว่ามีมีความมั่นใจอาจารย์ถึงบอกว่าท่านที่เลือกไพ่ชุดเนี้ยท่านกําลังคิดจะทําอะไรตัดสินใจนะคะ ช้ความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยอาจารย์มองว่าท่านเนี่ยสะสมประสบการณ์มามากพอที่จะบินเดี่ยวอืไม่ต้องอยู่แบบใต้คอนโทรลใครอีกต่อไปท่านทำได้และอนาคตท่านจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไพ่คิงแน่นอนค่ะโอเคนะคะอาจารย์ก็ขอ อวพอรให้ท่านผู้ชมที่เลือกหินสีขาวหรือท่านผู้ชมทุกท่านแหละที่ฟังขอให้มีความสุขขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปาถนาในสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกหินสีม่วงไพ่ชุดที่สองนะคะ อาจารย์ขอดูไพ่นําดวงท่านก่อนนะไพ่ได้ไพ่อะไรนะคะว้าวไพ่ดีมากเลยนะคะหมายเลขสองสี่่ะเลขคู่มิตรนะคะคนได้คนช่วยเหลืออุปถัมภ์และเลขคู่คมิตรนะคะแล้วก็เป็นภาพจะได้รับของขวัญของฝากอานะคะมีภาพผู้ชายคนนี้กําลังให้ให้เงินหรือว่าให้สิ่งของมีค่ากันล้กันนะคะ อาจจะไม่ใช่เงินก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ให้กับผู้หญิงคนนี้เพราะนั้นจากหนา้าไพ่แปลว่าท่านจะได้รับของขวัญของฝากได้รับความช่วยเหลือก็ได้ได้รับข่าวสารที่ดีนะคะจากไพ่ใบนี้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะจากความหมายเลข24คู่มิตรนะดาวจันทร์กับดาวพุธนะคะโอเคเรามาดูไพ่ทาร์ดเรื่องราวของท่านนะคะข่าวดี ข่าวดีของท่านนะที่จะทำให้ท่านดีใจสุขใจนะข่าวดีอะไรเอ่ยอุ้ยดีมากเลยค่ะ ข่าวดีจะเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่ค่ะหรือได้งานใหม่ก็ได้นะคะราชาเหรียญหนึ่งไม้เท้า the emperor ว้าวไพด่ดีจริงราชินีพระจันทร์ the wall queen of one The hangman, the hangman, the hermit. Seven up คับตำแหน่งข้างบนนี้จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นตำแหน่งสรุปนะคะ Two of one. โอเคอ่ะเรามาดูกันนะคะอย่างน้อยแหละไพ่เซนเตอร์ดี King King เหรียญราชาเหรียญอ่า ตำแหน่งปัญหาก็คือเดอะแฮงแมนนะไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยแปลว่าการรอคอยนะคะการชะงักการหยุดนิ่งก็ได้ท่านอาจจะเจอปัญหาอยู่นะที่ผ่านมานะ,ะในหลายเรื่องแต่ปัญหานี้กําลังถูกแก้ไขหรือถูกบล็อกนะคะอาจารย์ขอพูดทีละประเด็นนะหนึ่งถ้าท่านรอคอยงานอยู่บางท่านว่างงานนะคะบางท่านว่างงานรองานอยู่จะได้งานไหม ความหมายว่างานคือเดอเฮอร์มิตได้นะคะเพราะไพ่พวัน,นี้แปลว,วา่าเงาเศร้าโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดอแฮงแมนกับราชินีพระจันทร์เนี่ยแปลความหมายในการรอคอยรอคอยหมายเลข2ข่าวสารข้อมูลนะคะเอ้ทำไมนิ่งทำไมเงียบตกลงเนี่ยตอนนี้ว่างงานอยู่จะได้งานไหมอ่านะคะเพราะฉะนั้นไพ่ข้างบนอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นตัวคําตอบได้และไพ่เซนเตอร์ดีราชาเหรียญกับ1 หมายเล็กหนึ่งคือการเริ่มต้นและหนึ่งไม่เท้าด้วยงานใหม่ๆนะคะท่านจะได้งานและเป็นงานที่ดีงานที่ <c oughs> ขอโทษค่ะงานที่ตอบโจทย์งานที่ตอบโจทย์ใ <c oughs> น,เ,นเรื่องของเงินเดือนนะคะเงินเดือนแล้วก็รายได้ที่มันดีใช่ไหมแล้วก็เป็นงานที่ท่านมีความสามารถมีประสบการณ์อยู่แล้วไม่ต้องเหนื่อยกับการที่ต้อง ไปเ,เรียนรู้อะไรเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะคะจิเอ็มเเลเจ้านายดีด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่ดีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเจ้านายผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยที่คุณจะเจอเนี่ยเจ้านายดีไม่ต้องกังวลนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครว่างงานจะได้งานจริงๆได้งานดีด้วยนะคะเจ็ดถ้วยความฝันเป็นจริงสองมเท้าชุดนี้มันเป็นลักษณะแกะเอาหัวชนกันน่ะมันแปลว่าเราสู้ เราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราไม่ยอมท้อถอยกับชีวิตอยู่แล้วนะไพ่พลังงานขึ้นแบบนี้อ,อ่านะคะแต่ท่านเอาชนะหมดนะนะคะเอ,อ่อการต่อสู้กับปัญหาเฉยๆแต่ไพ่ขยายดีหมดนะคะไพ่สองไม่เทา้าแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์แปลจากหน้าไพา่มันเป็นรูปแพะหรือแกะชนชนกันอยู่เอาหัวชนกันแล้วไม่เทา้ามันขว้กันอยู่ก็มีปัญหาอยู่บ้างแหละ แต่ปัญหามันถูกแก้ไขได้ที่อาจารย์มองอ่ะหนึ่งได้งานทําได้งานถูกใจเนาะโอเคแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาเหมือนกันไปสอบอย่างเงี้ยสอบชิงทุนสอบอะไรก็ถือว่าสําเร็จเรียนจบการศึกษาได้นะใครที่สอบเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบัญชีอ่ารอผลประกาศอยู่เนี้ยอืมได้นะคะสอบเรียนต่อ,อปริญญาโทรปริญญาเอกก็ว่าไปนะั่นก็ถือว่าดี ได้ข่าวดีในเรื่องของการศึกษาเราเรียนได้ข่าวดีในเรื่องของการได้งานใหม่ที่ถูกใจดีกว่าที่เดิม <ys> <uz> อืมนะคะดีกว่าที่เดิมที่ท่านเครียดนี่สําหรับคนที่มีปัญหานะในเรื่องงานอยู่แต่ถ้าใครไม่มีปัญหาก็อยู่ที่เดิมไปนะคะเออนะคะเพราะว่าดูดวงภาพรวมเนะาะไพ่จะขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาว่าอ่ะบางคนยังไม่ได้แปลว่างะว่างนะางานก็ได้นะบางคนยังอยู่ที่เดิมอยู่แต่กําลังคิดอยากจะหางานนะคะ อยากจะหางานใหม่เนี่ยจะได้งานไหมบอกเลยว่าท่านสามารถหางานและเป็นงานที่ท่านมีประสบการณ์แต่ถ้าใครว่างงานก็ได้งานเหมือนที่อาจารย์พูดไปนะเออโอเคค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข่าวดีนะข่าวดีหนึ่งได้งานเป็นเรื่องของการรอนั่นแหละค่ะการรอคอยเนาะการรอการรอคนที่อยู่ทางไกล เดอะเฮอร์มคนรักของท่านอยู่ทางไกลไหมอยู่เมกาไหมอยู่แถวโซนแขกไหมก็ได้นะอืมท่านรอเขาอยู่เนี่ยจนท่านหงุดหงิดแล้วเครียดแล้วเนี่ยอืมบางคนก็เพิ่งทะเลาะก,กันมาก็ได้นะฮะเจ็ดถ้วยต่างคนต่างคิดถึงกันนะไพ่ใบน,นี้นะท่านจะได้ข่าวดีละเดอะวล์วความสำเร็จคนที่อยู่ทางไกลจะติดต่อมาค่ะ จะติดจะติดต่อมาแล้วได้คุยกันนะคะอาจจะมีเกณฑ์นัดเจอกันนะคะในช่วงประมาณอีกสักประมาณเออมิถุนาะกรรกดาก็ได้นะคะอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ได้เจอนะคะมีเกณฑ์ได้เจอกัน,นะะก,น,ก,นก็ถือเป็นข่าวดีอีกนั่นแหละใครที่มีปัญหาความรักที่ยืดเยื้อเรื้อรังอะไรอยู่เนี่ยอืมท่านก็จะได้คุยกันละ ใครที่ไม่เข้าใจกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะอ่าไม่ต้องขัดแย้งกันอีกต่อไปละนะคะควีนเอ็มเพลอร์คู่พระคู่นางนะคะเข้าใจกันมั่นคงต่อกันนะคะเรื่องของความรักถือว่าดีนะคะใครที่โสดก็ยังมีช้อยเข้ามาให้ท่านเลือกอาจจะเจอกรารพ่อสังคมแชทออนไลน์หรือเจอกันเพราะเรื่องงานและท่านจะได้คนดีซะด้วยนะใครที่โสดนะ แก่กว่าท่านหน่อยนะอาจจะแก่กว่า5ปี10ปีเลยนะคะที่จะมีเข้ามาสำหรับคนโสดนะอืมนะคะมองทั้งคนโสดและคนไม่ไม่โสดคนที่มีปัญหาอยู่นั่นแหละก็จะที่ใครคนโสดก็น่าจะเจอใครดีๆเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนชาวราศีกันเข้ามาหรือว่าชาวธาตุดินนั่นแหละนะธาตุไฟราศีเมษเข้ามาก็ได้นะคะที่อาจารย์มองเห็นนะ,ะก็จะประมาณนี้แนวเรื่องของ ความรักเนาะสรุปแล้วข่าวดีนะทั้งเรื่องเงินก็โอเคเรื่องงานความรักนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหานะเนี่ยดูแล้วได้ข่าวดีแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะปังๆกันเลยนะคะโอเคขอยืนยันด้วยไพ่ไพ่แสงเทียนนะคะไพ่ออร์คิน ขอสใบก็แล้วกันอ,ออกมา2ใบเลยนี่ไงไพ่ออกมาดีแล้วค่ะโอเคอเป็นไพ่หนึ่งะคะถ้าใครมีเรื่องของเอกสารเรื่องการฟ้องร้องคดีความเรื่องการเซ็นอเอกสารที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานก็ได้นะคะในที่สุดแล้วก็ถูกแก้ไขเห็นไหมคะมีคนช่วยเหลือท่านอยูอ่ภาพผู้ชายให้ผู้หญิงขี่คอแล้ สามารถที่จะเ,เด็ดเอาผลไม้ที่อยู่สูงๆได้อ,อ่ะมันก็แปลว่าท่านมีคนช่วยเหลือแหละถ้าเจอปัญหาอยู่นะคะความไม่ยุติธรรมทั้งหลายนี่ก็จะต้องได้รับความยุติธรรมนะคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตตายอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่ถูกต้องก็ต้องได้รับความ เห็นอกเห็นใจหรือความสําเร็จใครผิดก็ต้องว่าตามผิดอะไรประมาณนี้นะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ําความไม่ยุติธรรมความอายุติธรรมทั้งหลายอยู่นะท่านจะได้ข่าวดีท่านจะชนะทุกเรื่องนะคะที่พ่ยขึ้นยืนยันเลยว่าท่านได้รับความสําเร็จเป้าหมายอ่าที่ท่านมองเนี่ยเห็นไหมมีคนเป็นบันไดให้ท่านขึ้นไปหยิบเอาเลยอ่ะเออนะคะอาจารย์เลยมองข่าวดีแน่นอนอยากได้อะไรก็จะสมหวัง นะคะโอเคขอเพิ่มด้วยไพ่อีกชุดนะคะราชินีเหรียญข่าวดีในเรื่องเงินลคะค่ะผู้หญิงนั่งบนเก้าอีก้กอดเงินอยู่นะคะยิ้มแป้นเลยคะ่ะไพ่ พระสังฆราชค่ะหมายเลขห้าค่ะอ่าเป็นไพ่ก้าวดาบแต่ไม่ได้แปลเสียนะคะเพราะว่าเราต้องแปลจากสองใบด้วยนะคะอาจารย์ก็จะแปลเรื่องราวเออเขาเรียกว่ารวมเรื่องราวในหน้าไพ่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านเครียดอยู่อะ่ะก็มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านปัญหามันมีทางออกเหมือนที่อาจารย์บอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่ ความไม่ยุติธรรมหรือความไม่ดีทั้งหลายที่เราประสบพบเจอที่ผ่านมากำลังจะถูกแก้ไขแล้วทุกอย่างมีทางออกนะคะท่านจะมีความสุขเหมือนไพ่ใบนี้นั่งยิ้มมีความสุขนะคะ,ะท่านที่เลือกหินสีม่วงต่อไปนี้เปิดรับพลังงานโชคลาภมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนให้ความรักความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่การทนุถนอมท่านแน่นอนโดยเฉพาะถ้าความรักนี่แหละ เขาก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า,าเป็นรากฐานเป็นคนที่จะซับพอร์ตดูแลท่านตลอดและอยู่คู่กันแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยควีนดิอัมเพลอร์คู่กันแบบเนี้ยนะคะท่านก็จะมีความสุขในทุกเรื่องเหมือนกันค่ะที่อาจารย์พูดมานะทุกอย่างแก้ไขได้หมดนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่3หินหยกสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เดี๋ยวอาจารย์วางตรงน,นี้เลยนะดูไพ่นาดวงท่านอ่าได้ไพ่หมายเลข9ค่ะดาวพระเกตดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวคูบาอาจานเหมือนกันดาวเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางอ่าแน่นอน ท่านจะได้ข่าวดีคนทางไกลก็ได้จะมีใครเดินทางมาหาท่านหรือเปล่าหรือข่าวดีที่ท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไปไหนก็ได้ที่ท่านอยากไปเออนะคะเป็นไพ่ที่ดีเนาะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วนะคะไม่ได้หยุดอยู่กับพี่แล้วชีวิตอโอเคเรามาดูไพ่ทาโรต์เพิ่มนะคะข่าวดีอะไรนะคะที่ทำให้ท่านมีความสุขข่าวดีอะไร ใ่ห้าเหรียญนะคะอาจารย์จะมีอ่านพื้นดวงแล้วก็ดูภาพประกอบนะคะจากหน้าหน้าไพ่ว่าขึ้นเรื่องอะไรด้วยนะคะเดอะสตาร์ <The Star. S 1> ดีวิลก้าวถ้วยแปดไม้ทำร้านไพ่ข้างบนเป็นไพ่ตัดสินนะคะว่า ท่านได้ข่าวดีจริงหรือเปล่านะโอเคข่าวดีจริงข่าวดีจากปัญหาที่มีอยู่จะถูกปลดล็อกเหมือนกันค่ะโอเคเรามาดูนะคะว่าไพ่ห้าเหรียญอูมบางคนทุกเรื่องเงินมากเลยห้าเหรียญเนี่ยเครียดปัญหารุงรังหนี้สินก็มีนี้จากที่ บางครั้งเราไม่ได้ก่อเองอะไปช่วยเหลือใครหรือเปล่าหรือถูกหลอกถูกโกงไหมให้ดีวิลให้ทาวเวอร์มีคนนําเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่านก็ได้นะนะคะที่ผ่านมาท่านก็เครียดต้องไปรับผิดชอบคนอื่นไปค้าประกันใครอะไรประมาณเนี้ยทุกกับปัญหาท,ที่ที่ตัวเองอาจจะใจดีเกินไปอะอาจารย์มองเนะาะไพ่สตาความมีน้ําจิตน้ําใจไพ่ถ้วยเด็กถือถ้วยแชมบอร์นอย่างเงี้ยท่านเป็นคนที่แบบปณีปนอมชอบช่วยเหลือคนอื่น ที่สงสารอาจารย์มองก็เลยเหมือนกับเอ็นดูเขาเอ็นเอ็นรเราขาดอาจจะพูดอย่างนั้นแต่แล้วอาจารย์มองนะคนเรานะทําดีย่อมได้ดีนะ,ะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมก็ยังใช้ได้ตลอดราคาถึงแม้ว่าใช่มันอาจจะถึงช่วงที่เขาเรียกว่ามันมีกรรมเก่าตามมาก็ได้หรือเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราอ่ะเราก็เลยต้องมาต้องชดใช้เขาคิดอย่างเงี้ยคุณจะได้สบายใจนะคนที่เลือกอชุดที่สามนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์เลยมองว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้ไปนี้ไงคะอ่าแปดมีเท้าเห็นไหมคะนกนกกําลังที่จะย้ายรังนกกําลังที่จะเอ่อเปลี่ยนแปลงอืมไปถิน่นยังยัง,ยงนกเขาจะมีช่วงฤด,ดูกาลที่มีการโยกย้ายนะคะจากเอ่อช่วงอากาศเย็นไปอากาศอุ่นอย่างเงี้ยย,าย,าย้ายมันทีย้ายคมขคามประเทศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าอาจารย์เคยเห็นนะนกเป็ดน้ำาแถว แถวที่อาจารย์อยู่อ่ะออ้เวลาเขาย้ายมาทีเกาะบินมาเกาะนี่เต็มเลยนะคะนี่แหละชีวิตคนเราเหมือนกันละคะอาจารย์มองว่าเออจากอะไรที่มันมีปัญหาตอนเนี้ยดวงท่านเปิดแล้วอ่ะมันไม่ติดแล้วนะอะไรที่มีปัญหาจะถูกแก้ไขแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอะไรที่เราเดือดร้อนต่อไปเนี้ยอ,อยู่ๆมันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามาอย่างเรื่องงานอย่างเงี้ยนะคะ เรื่องงานเรื่องเงินจากที่ติดติด,ตดขาดขาดอ่าอยู่ๆนะเราคิดว่าเฮ้ยงานเนี้มันจะไม่สําเร็จแล้วเขาอาจจะยกเลิกเขาอาจจะไม่เซ็นสัญญากับเราอะไรอยู่ๆเชื่อไหมจะเกิดการเซ็นเซ็นสัญญาแล้วท่านจะได้งานนี้ท่านจะได้ยอดไดออเดอร์จากลูกค้าคนนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะจากที่เหมือนเขาจะเชาว์ไม่เลือกท่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืออยู่ๆเขาก็ กลับมามาเลือกท่านท่านในงานนี้ได้เงินเข้ามานะคะอ,อ,อะไรก็ตามนั่นแหละคะ่ะที่เราเคยเมตตาเขานะ,ะก็ปล่อยเขาไปถ้าเขาไม่มีปัญญาที่จะมาชดใช้เราเตะมันจะมีพลังงานสิ่งอื่นเข้ามาช่วยคุณนะนะคะไพ่ชัมมารันไพ่เทวดานางฟ้านะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พลังงานจักรวาลเพื่อเบื้องบนที่จะนําสิ่งดีๆมาให้ท่านตอบโจทย์ในเรื่องของงานการขยับขยาย งานนะคะบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะให้ราชาดาบก้าวถ้วยราชนินีไม้เห็นไหมฮะความสุขให้เด็กถือถ้วยในเรื่องของงานนะคะภายใน3เดือน6เดือนเนี่ยนะท่านต้องได้ข่าวดีเรื่องงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งอ่าใครที่ต้องการย้ายงานกลับไปใกล้บ้านภูมิลําเนาเดิมเนี่ยทำเรื่องเลยนะให้ชั้บาลน์กับ8ไม้แปลว่าท่านได้ย้ายนะท่านอยากไปตรงไหนอ่ะ ออย่างข้าราชการขอเรื่องย้ายท่านได้ย้ายหรือถ้าเป็นงานบริษัทท่านไม่อยากอยู่ในที่ที่มันไกลบ้านท่านก็ยื่นเรื่องเลยค่ะอาจารย์มองว่าได้นะน้องนองนักเรียนนักศึกษาเหมือน,ก,นการเรียนนะคะจะดีขึ้นม,มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์ทุกคนเข้ามาเหมืหมอนช่วยเหลือถ้าเราติดขัดอะไรอยู่เนี่ย นะติดขดัดบางวิชาเนี่ยบางคนติดเอฟเออย่างเงี้เออยเฮ้ยทำไงจะผ่านจะจบซัมเมอร์นี้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะจบได้ค่ะมีคนช่วยมีเพื่อนช่วยมีครูบาอาจารย์ช่วยก็จะพูดอย่างนั้นนะคะนี่ก็ข่าวดีที่นี้ข่าวดีอกีกเรื่องหนึ่งก็ความรักนะคะเออบางท่านก็อเขาเรียกว,ว่าวิบากกรรมอะเนี่ยอย่างเงี้ย ต่อให้เลิกกันไปนะนานไปแล้วนะคะอาจารย์มองจุคิดว่าเออชาตินี้คงไม่ได้กลับมาเจอกันแล้วมั้งเออแปลกนะคนเราบางครั้งมันเหมือนมันตัดกันไม่ขาดนะ่ะกลับมาค่ะทชมเบ้นเนี่ยแหละเขาจะทักกลับมาเองมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะเด็กถือถ้วยบางคนก็รักต่างวัยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าท่านก็นมีนะหรือเขาเป็นพ่อแม่ลูกติดแม่ไม่ลูกติดก็มีนะในดวงเนี่ยคนรักเก่าอะ่ะ ความรักเก่าๆที่มีปัญหานะคะเนี่ยมีปัญหาเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็ไปไม่รอดก็โ <c oughs> ทษทีก็กลับมามันเดิมมาขอคืนดีท่านนั่นแหละขอเริ่มต้นกันใหม่และอาจารย์มองท่านก็ใจอ่อนเลือกเขาอยู่ดีนะะเพราะไม่มีไพ่ที่เลิกกันแบบขาดอืมไม่มีนะคะเนี่ยอย่างเหมือนไพ่เนี่ยถ้าท่านรอใครที่อยู่ทางไกล คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเห็นเครื่องบินเนาะอมืมีคนเดินทางมาละท่านจะได้เจอกันนะคะหรือใครต้องการรักใหม่ไปเลยก็ออยังมีเกณฑ์เจอคนดีๆนะคะเพราะไพ่ย,ยังบนดีมากอะ่ะนะคะไพ่เก้าวถ้วยเขาอาจจะเป็นคนมีตําหนินะคะเป็นคนที่เคยอกหักหรือเคยมีครอบครัวมีพันธะมาก่อนก็มีแต่เขาต้องเลิกแล้วจริงๆนะคะเนี่ยจะไม่มีแบบ คาราคาซังทำให้ท่านต้องทุกข์ใจนะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายในสามเดือนหกเดือนนียท่านจะเจอคนที่ดีที่ไม่ต้องคาราคาซังทำให้สถานการณ์ความรักไม่ชัดเจนอยู่นั้นนะ่ะนะคะในที่สุดเออมันก็จะชัดเจนสักทีสิใช่ไหมคะมันต้องมีวันของของท่านน่ะนะท้องฟ้าเปิดนะคะอาจารย์ก็ต้องพูดอย่างนั้เนานะทุกอย่างมันมันโออะแชมเบอรลนด์กับสตาร์นะคะ ปลาอยู่ในถ้วยนั่นแหละไม่ได้กระโดดออกจากถ้วยนะคะออความรักต้องอยู่ในมือนะคะไม่ไปไหนถ้าเป็นเรื่องของความรักเนาะสรุปแล้วก็เป็นข่าวดีแทบจะทุกเรื่องเหมือนกันค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาเลือกไพ่ชุดที่สามหินสีเขียวหินหยกเมื่อกี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมไพ่ออราคู้นะคะ จุดแสงสุกทษดทีค่ะไพ่พแสงสุกนะคะเอาเล้วก็จะบอกอะไรท่านอีกนะจากที่อาจารย์แปลมาทั้งหมดอะท่านจะเจออะไรอีกท่านจะได้ข่าวดีอะไรอีกเออนะคะเรามาดูเพิ่มเห็นไหมล่ะว้าวไพ่สวยมากสวยงามทษทีค่ะเนี่ยอืมใครไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าคะ ดูดินางฟ้าขึ้นเลยนางฟ้าเทวดาก็ว่าไปนะคะพลังงานจัก,กรวาลเปิดให้ท่านจริงๆขึ้นสองใบเห็นไหมอ่าแสงสว่างนะคะเทียนแสงสว่างคือโอกาสดีๆนะคะแล้วเทียนคู่กับเชิงเทียนที่สวยงามถ้าแปลความรักท่านก็จะเจอคู่แบบคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีคู่ศีลเสมอกันนะอือ ถ้างานท่านก็จะเจองานที่ดีที่ตอบโจทย์ท่านทําแล้วสบายใจมีความสุขแฮปปี้เออนะคะเรื่องเงินก็เหมือนการโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันเงินหล่นทับก็ได้นะใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมากนะอาจารย์ก็ต้องแปลแบบอาจจะเวอร์สักนิดแต่ก็ไม่เวอร์อกคา่ะให้มันออกมาไดีจริงๆนะขออีกสามใบค่ะ ใพ่เดาบนะคะเป็นภาพผู้ชายกำลังเดินกลับบ้านแล้วก็มีผู้หญิงยืนรออยู่หน้าประตูนะคะเห็นไหมความสุขจริงๆเลยอ่ะสีเมเท้านะคะเป็นภาพชายหญิงคู่นี้เนาะผลไม้ลากไม้ลูกแอปเปิ้ลลูกอะไรบ้างก็ไม่รู้ชมพู่หรืออมีบอลันดีมแชมเปญอะไรก็ว่าไปแหละผาพผู้ชายกำลัง ใช้เหยือกเทน้ําให้ให้ผู้หญิงที่ลงในถ้วยที่ผู้หญิงถืออยู่อะ่ะคือการเติมเต็มความรักให้กันเนี่ยนัดเจอกันความรักอืดีมากเลยนะถ้าแปลความรักนี่สุดยอดเลยนะแปดถ้วยเห็นไหมเขาจะเดินมาหาท่านแล้วอะ่ะเขาอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะมานะความรักท่านจะมีความสุขท่านจะโอเคมากๆเลยในเรื่องของความรักนี่เน้นเลยความรักถ้าเป็นเรื่องงานก็มีความสุขอีกนั่นแหละ ก็จะเป็นงานที่ท่านทำแล้วมีความสุขใจผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านทำด้วยความสุขท่านท่านทำด้วยความสามารถของท่านน่ะนะคะอ่าเป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามานะตอบตอบโจทย์ทุกเรื่องเหมือนกันนะคะให้ให้ยืนยันเลยอ,ะอ่ะอ่ายืนยันว่าจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลจะมีคนซัพพอร์ตนะคะให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เปิดรับพลังงานดีๆได้เลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่3 อินยกสีเขียวขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้อาจารย์ทำาััวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ